ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูพายบลูเบอร์รี่สดหน้าสตรูเซลเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งจนเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนส่วนผสมจับเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งโดไว้2ชั่วโมงค่ะรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มบริเวณก้นพิมพ์อบที่200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกจากนั้นผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายเนยสดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช้มือเคล้าจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้ค่ะใส่บลูเบอร์รี่กวนลงในแป้งพายประมาณ2ส่วน3ของพายโรยด้วยหน้าสตรูเซลนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนหน้าสตรูเซลเป็นสีน้ำตาลแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายบลูเบอร์รี่สดหน้าสตรูเซลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะว่าฉันวันนี้ฉันจะทานอะไรดีมันจะเป็นแบบอาหารไทยอาหารอิตาเลียนหรือว่าอาหารฝรั่งหรือว่าจะเป็นอาหารเหนือฮะฮัลโหลดูสิคะขนาดนกเย็นเมินเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเบลเยียมนะคะและตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ร้าน Parrot Garden and Bristol นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะอยู่แถวพระราม5ในร้านเนี่ยนกแก้วเยอะมากแล้วก็ตกแต่งไปด้วยสวนนะคะโอ้โหสวัสดีจ้าทุกคนเบลเยียมมาถึงแล้วจ้าจานไหนดีเอานี้ก่อนละกันคุณเรียนเจ้าของร้านมาคุยเอาเหรออ่ะก็เธอไม่เตือนฉันล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอกเดี๋ยวตอนนี้คืออาหารเมนูพี่เอกเต็มพี่เบลคือเยอะมากแล้วก็จานใหญ่มากจานแรกเลยอันนี้ทานยังไงคะครับผมชื่ออะไรคะชื่อไฮยาซินสเต็กนะครับก็คือจะเป็นพอกช็อปราดซอสบลูเบอร์รี่นี่แหละนะครับซอสอร่อยมากครับผมเป็นซอสบลูเบอร์รี่นะครับมาราดเป็นซอสกรีวี่ทานคู่กับพอกช็อปอันนี้ค่ะจานนี้ค่ะขาเบลไม่ใช่ครับแต่ที่จะเป็นขาหมูนะครับขาหมูขาหมูมันก็คือจะกรอบนอกนุ่มในนะครับราดกับน้ำกรีวี่ครับแล้วจานนี้นะคะตัวนี้จะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวนะครับตัวนี้จะเป็นซี่โครงบาร์บีคิวแล้วก็เนื้อนุ่มหยาบคือแค่เอาแบบซ่อมสกิดออกมาก็หลุดแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะฉ่ำไปด้วยซอสบาร์บีคิวครับผมอันนี้ดีกว่าฮะอันนี้น่าสนใจมากครับผมตัวนี้จะเป็นข้าวมันอันชันเสิร์ฟคู่กับปลาสับลนแล้วก็ยำแอปเปิ้ลเขียวเดี๋ยวขอชิมข้าวหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวขอชิมก่อนครับผมลักษณะข้าวก็คือจะทำคล้ายๆกับข้าวมันไก่ใช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 ่อ๋อแล้วก็ทานกับปลาครับผมทานกับปลาทอดนะครับแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยยำแอปเปิ้ลเขียวเพราะว่าจะเปรี้ยวขึ้นมาและไม่เลี่ยนมากพี่เอกคะครับวันนี้นะคะเบลมีข้าวนี่ค่ะข้าวเอไรส์นะคะจากข้าวเกษตรกรชาวไทยนะคะซึ่งวันนี้เบลขออนุญาตพี่เอกอะเอาข้าวเอไรส์ลองเป็นข้าวมันอัญชันแบบนี้ได้ไหมคะได้เลยยินดีเลยโอ้ยจริงเหรอได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวเอไรส์นะคะไปทำข้าวมันอัญชันกันค่ะทำข้าวมันอัญชันทำไงคะครับผมขั้นตอนแรกครับนำน้ำมันกับเนยนะครับใส่ลงไปในกระทะ okay, เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยนะคะนี่น้ำมันเราเตรียมข้าวสารนะฮะเตรียมข้าวเอไรส์นะครับก็อันดับแรกก็เดี๋ยวไปช่วยแล้วกันค่ะครับผมช่วยตัดก่อนนะคะโอ้โหมีแบบสุญญากาศข้างในมาด้วยนะฮะใช่แบบนี้ปลอดภัย 100% เลยครับใช่ปลอดภัยแล้วก็ป้องกันมอดด้วยนะคะป้องกันมอดป้องกันแมลงนะครับใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะผสมกันผัดลงไป1กิโลเลยฮะข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะลงหมดเลยไหมคะหมดเลยฮะหมดเลยนะโอเคงั้นเราลงหมดนะคะทีนี้เราก็จะผัดให้น้ำมันเนยนะครับเคลือบเม็ดข้าวนะครับข้าวเอไรส์จากที่เนี่ยพี่เอกผัดอยู่เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะครับผมตัวนี้เรียงเม็ดสวยเลยนะฮะทีนี้เม็ดใสนะครับเม็ดเนี้ยสม่ำเสมอกันไม่หักนะครับแต่ว่าได้คุณภาพจริงๆครับข้าวเอไรส์นะฮะ
ต่อจากนั้นเราจะใส่น้ำอัญชันสกัดนะครับโอเคลงไปเลยนะครับเอาละค่ะเราได้มาแล้วนะคะสำหรับข้าวมันอัญชันปลาสามรสจากข้าวเอไรส์ค่ะงั้นเราไม่รอช้าเราลองชิมกันดีกว่าค่ะเป็นไงบ้างคะข้าวนุ่มดีครับแล้วก็ไม่แข็งเกินใช่ไหมคะไม่แข็งครับอีกอย่างหนึ่งกลิ่นหอมนะคะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะคะและผักชีที่เราผัดไปตั้งแต่แรกนะคะคุณผู้ชมคะข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะพี่เอกค่ะถ้าวันนี้เบลขอสัญญาให้พี่เอกเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไรส์พี่เอกสนใจไหมคะครับสนใจเรื่องดีอย่างมากเลยครับโอ้ยได้อุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะเหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะพี่เอกค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกมากนะคะแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยนะคะจากร้านแครอทนะคะก็วันนี้ค่ะเบลขอมอบนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์นะคะจากข้าวเอไรส์ให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรส์หาซื้อข้าวเอไรส์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอเทียพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและโกลเด้นเพลสตลอดปีที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเมนูอร่อยอร่อยมากมายหลากหลายเมนูเลยทีเดียวช่วงนี้เราไปชมเมนูอาหารฟิวชั่นอร่อยอร่อยที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยนำมาฝากกันค่ะเนรมิตมาครบเรียบร้อยคุณผู้ชมสิ่งที่จะทำวันนี้กับเมนูที่มีชื่อว่าพาสต้าแกงกะหรี่ไก่อบชีสน่าจะทิ้งเวลาให้คุณผู้ชมไปศึกษาสักนิดหนึ่งว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างเชิญครับเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรมากคุณผู้ชมเนื้อไก่ดีๆมีคุณภาพพาสต้าจะเลือกเอาเส้นแบบไหนเส้นกลมเส้นแบนเป็นเกลียวเป็นหลอดเป็นท่อนโอ้ยแล้วแต่คุณผู้ชมก็ลงมือทำเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมก็ทำให้ไก่มันนุ่มๆซะก่อนวันนี้ไก่ที่ใช้เป็นเนื้อไก่อนามัยเบทาโกลนะคุณผู้ชมเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วถ้ามีเวลาคุณผู้ชม15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพักไว้เราหมักไว้ขั้นตอนต่อไปก็มาเตรียมทำแกงกะหรี่สิคุณผู้ชมปากกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะมากน้ำพริกแกงกะหรี่ไม่ต้องโขลกแล้วเสียเวลาก็จัดการตัดซองซะนะคุณผู้ชมแล้วก็ตักน้ำพริกแกงกะหรี่ใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะเป็นแม่บ้านสมัยใหม่นี่ไม่ยุ่งเลยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทิทยอยค่อยๆใส่ไปทีละน้อยคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆอ่ะเราใส่ไก่ที่เราหมักไว้ลงไปพอใส่ไก่เสร็จนะคุณผู้ชมกะทิอีกสักน้อยหนึ่งในระหว่างที่ไก่กำลังเป็นแบบนี้เราก็ปรุงรสคุณผู้ชมชอบเค็มไหมถ้าชอบเค็มอย่าใส่หวานแต่เราชอบแกงออกหวานๆหน่อยๆก็ขอใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสักก้อนหนึ่งน้ำปลาก็ยั้งมือหน่อยนะคุณผู้ชมก็อย่าใส่ไปเยอะหุ้ยกะทิอัมพวาเนี่ยเคี่ยวแพรบเดียวแตกมันเลยนะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมจะต้มสุกก่อนก็ได้ใส่แครอทมีอย่างไหนก็เอาแบบนั้นล่ะคุณผู้ชมพาสต้าใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมจัดการผัดให้เข้ากันเห็นไหมเส้นพาสต้าของเราก็จะถูกเคลือบไปด้วยแกงกะหรี่ข้นมันอุ้ยมันดูน่ากินแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมผสมเริ่มจะแห้งๆเราก็จะมาเทลงใส่ในภาชนะพอดีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็นี่มอสซาเรลล่าชีสหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นพาร์มิซานก็ได้แล้วแต่ประเดี๋ยวเราจะนำแกงกะหรี่ถาดนี้อบจนกระทั่งชีสมันเยิ้มละลายนะครับเสร็จแล้วเราก็นำใส่ในฝาอบหน้าชีสเนี่ยเยิ้มแล้วนะคุณผู้ชมโอ้ยกลิ่นหอมมากวางซะสับๆมาสักหน่อยแบบฝรั่งคุณผู้ชมเราก็จัดการเอามาโรยๆสักนิดๆเป็นพาสต้าตำรับฟิวชั่นไทยกับอิตาลี
ที่ดูน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมชมปุ๊บรีบเข้าครัวและรีบทำรับประทานนะครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมเข้าครัวกับเมนูอาหารจานเดียวแบบง่ายๆอยากจะบอกนะเมนูที่เกี่ยวกับพาสต้าเนี่ยโอ้ยถ้าไปนั่งร้านข้างนอกยิ่งถ้าเป็นอิตาเลียนแท้ๆนะจานนึงหลายสตางค์นะคุณผู้ชมนั่งกัน4คนเนี่ยก็หลายพันนะคุณผู้ชมชักไม่ไหวนะทำกินเองที่บ้านดีไหมคุณผู้ชมกับเมนูพาสต้าผัดกระเพราไก่ซอสครีมอาหารฟิวชั่นอร่อยๆที่อยากจะแนะนำอีกเมนูก็คือพาสต้าผัดกระเพราไก่ซอสครีมเห็ดฟางค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญคำว่าซอสครีมมันต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าบางทีหลายท่านก็บอกอุ๊ยการทำซอสครีมเนี่ยไปเปิดดูในตำรานะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยเราเริ่มต้นเลยนะอุ่นกระทะพอเริ่มร้อนๆนะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงก็ไม่ต้องเยอะใส่ลงไปเพียงแค่ทำให้ไก่เราสุกเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆคุณผู้ชมเราก็ใส่อกไก่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการผัดอกไก่ให้มันสุกๆนะคุณผู้ชมก็จะให้คุณผู้ชมใส่หอมใหญ่สับลงไปใจเย็นนะพอใส่แป้งลงไปเสร็จก็ผัดสิ่งที่จะพบก็คืออุ๊ยตายแล้วไก่จับตัวเป็นลูกพอลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คือนี่เลยคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนนะครับคุณผู้ชมเปิดง่ายใช้สะดวกใส่ลงไปใส่ไปนิดนึงก่อนเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันแป้งก็จะออกมาละลายอยู่ในนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอุตายเป็นครีมเลยเห็นไหมปะคุณผู้ชมสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปเห็ดฟางนะลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมพอใส่เห็ดฟางใส่แครอทลงไปเสร็จคุณผู้ชมเห็นซองนี้ไหมเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบมีใบกระเพราอยู่ในนี้เสร็จแล้วก็มีพริกเสร็จนะแล้วเขาก็มีรสชาติอยู่ในนี้ด้วยพอใส่ลงไปเสร็จนี่สีจะเปลี่ยนเห็นไหมกลิ่นกระเพราแล้วก็เผ็ดอุ้ยตายแล้วมันน่ากินแล้วนะคุณผู้ชมนี่พาสต้าคุณผู้ชมก็เลือกเอาจะเอาทรงอะไรก็ได้ตามใจชอบจัดการต้มซะตามที่ระบุไว้ข้างซองยังไม่ต้องสุกจนนิ่มมากอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมมันน่ากินมากเลยอ่ะตายทำเองยังร้องลั่นสนั่นครัวเลยคุณผู้ชมดูสิอุ้ยน่ากินอ่ะยังทำอะไรไม่ได้นะผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผัดไปจนมันแห้งแล้วเจ้านมกับเครื่องกะเพราของเราเนี่ยเคลือบเส้นพาสต้าให้หมดอธิบายไม่ได้แล้วก็เตรียมชามใหญ่ยิ่งกว่าฝาตุ่มน้ำแบบนี้คุณผู้ชมอาหารอิตาลีต้องกินแบบชามเยอะกับกะละมังแบบนี้แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตักใส่ลงไปกะเพราทอดใส่ลงไปนิดนึงใบกะเพราทอดใส่ไปหน่อยนึงให้เห็นแล้วก็เฟรตเต็ดพาร์เมซานชีสคุณผู้ชมโรยๆหน่อยนี่จานนี้ถ้าพาไปนั่งโรงแรมหรูแล้วก็ไปเป็นฟิวชั่นอิตาเลียนโง่หัวไม่ขึ้น